สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันที่6มิถุนายน2562วันประวัติศาสตร์ครับเรามีนายกรัฐมนตรีคนที่29แห่งประเทศไทยแล้วครับผมชวนคุณทอมเครือโสพลซึ่งเป็นคนบ้าการเมืองมาคุยกับผมครับสวัสดีครับทอมพี่ตกลงเป็นคนบ้าการเมืองหรือเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าการเมืองแหมคนบ้ากับคนบ้าการเมืองไม่เหมือนกันคนบ้าเนี่ยคือคนที่ไร้สติแต่คนบ้าการเมืองแปลว่าคนที่สนใจการเมืองอย่างสุดจิตสุดใจทุ่มเทกับการเมืองมีแพชชั่นเกี่ยวกับการเมืองผมเห็นทอมวันนี้เปลี่ยนแว่นเลยนะรู้สึกจะแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ใช่ไหมคืออย่างที่บอกนะครับว่าผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมองอย่างหนึ่งว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมครับครับแต่วันนี้เราก็ต้องให้เกียรติกับตำแหน่งใช่ไหมครับตำแหน่งตำแหน่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับครับแล้วประเทศไทยอย่างที่คุณสุทธิชัยหยุ่นพูดเนี่ยก็คือเราได้รัฐมนตรีคนใหม่นะครับ คุณประยุทธ์จันทร์โอชาอืองั้นอย่างที่คุณสุทธิชัยพยายามสอนผมไว้ตลอดเนี่ยแพ้ต้องแพ้ให้เป็นชนะต้องชนะให้เป็นต้องใช่ไหมครับครับแล้ววันนี้ถึงผมจะไม่ได้เป็นคนที่ใช้คะแนนเสียงผมเลือกตั้งคุณประยุทธ์นะแต่ผมก็จะแสดงความยินดีให้เขาในการที่เขาต้องมารับภาระของประเทศชาติต่อไปครับผมเอ๊ะถ้าทอมเป็นส.ส.เมื่อคืนนี้นะหรือว่าเป็นส.ว.ทอมจะลงคะแนนให้ใครระหว่างพลเอกประยุทธ์กับธนาธรถ้าทอมมีสิทธิ์เลือกเมื่อคืนในสภานะถ้าเอาจากใจจริงเลยนะครับพี่หนึ่งนะผมคงต้องลงคะแนนนะครับให้กับทางธนาธรทำไมอ่ะคุณอยู่พรรคอะไรอ่ะคือผมมองจากการที่นะครับคุณธนาธรกับฝ่ายที่เขาแพ้เมื่อวานใช่ไหมครับครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันควรจะไปสู่ทิศทางนะครับครับที่ออกมาจากความคิดเก่าๆเดิมๆให้โอกาสคนรุ่นใหม่ครับให้โอกาสได้ลองทำใหม่นะครับครับมันเป็นสิ่งที่ผมว่าการที่ธนาธรเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญใช่ไหมครับครับเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความหวังที่ดีไม่ใช่ว่าคุณประยุทธ์ไม่มีความหวังที่ดีให้ประเทศไทยนะครับแต่จะเป็นความหวังคนละอย่างกันแค่นั้นเองใช่ไหมครับผมก็คงต้องเลือกธนาธรเพราะว่าอะไรที่มันอยู่นานไปอะไรที่มันเหมือนเดิมเนี่ยอย่างกับไอน์สไตน์เคยพูดใช่ไหมครับพี่ครับใช่ไหมครับที่คุณคิดว่าทำเหมือนเดิมแล้วจะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับอืมแล้วผมก็คงลงคะแนนให้ธนาธรแต่อย่างที่บอกครับผมไม่ได้เป็นส.ส.ผมไม่ได้มีสิทธิ์ผมเป็นคนไทยคนหนึ่ง ผมก็ต้องยินดีต้อนรับกับการที่เขาลงคะแนนไปเพราะผมครับที่ผมเบื่อที่สุดเนี่ยคือการแตกแยกของประเทศชาติใช่ไม่ถ้าคุณทอมทำตัวดีๆเนี่ยคราวหน้าจะได้เป็นสวไงเขาจะได้เชิญไปเป็นสวไงใช่ไหมผมเป็นไม่ได้ครับพี่เพราะผมไม่ได้เป็นนายพลครับไม่ต้องแหมคนที่เขาเป็นอาชีพอื่นๆก็เป็นสวกันเยอะแยะเมื่อวานนี้ไม่ได้ฟังอภิปรายเหรอไม่มีนายพลลุกอภิปรายเลยมีแต่พลเรือนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายสวเนี่ยเพื่อจะปกป้องพลเอกประยุทธ์ว่าสมควรเป็นนายกอย่างไรดังนั้นถ้าคุณทอมทำตัวดีๆเนี่ยก็อาจจะได้เป็นสวในอนาคตเพราะอายุก็ยังน้อยอยู่ใช่ครับงั้นผมขอทำตัวเลวแล้วไม่เป็นที่ฆ่าในสภาเพื่อจะไม่มีสิทธิ์คิดของตัวเองเลยดีกว่าอ้าวแต่แล้วทอมคิดยังไงเมื่อวานนี้เนี่ยมีสสศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยคุณสิริพงษ์แหกมติพรรคเลยนะไม่ของดออกเสียงทั้งที่พรรคมีมติให้ลงให้กับพลเอกประยุทธ์แต่ว่าลูกทีมของคุณอนุทินชื่อคุณสิริพงษ์ส.ส.ศรีสะเกษเฮียโต้งบอกลุกขึ้นมางดออกเสียงแสดงว่ากล้าที่จะฝืนมติพรรคเลยคุณทอมคิดว่าเขาทำถูกหรือไม่คือผมว่าในรัฐธรรมนูญใหม่อันนี้ใช่ไหมครับคุณชุติชัยหยุ่นเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าส.ส.แต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองในการที่จะเลือกนายกใช่ไหมครับครับดังนั้นส.ส.คนนี้ก็ได้ตัดสินใจว่าเขาจะใช้วินัยของเขาเองเนี่ยทำสิ่งที่เขาคิดว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะนอนหลับได้ใช่แล้วเขาก็ได้ทำไปเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับก็ถึงขนาด
าออกจากการเป็นส.ส.เลยสิ่งพวกนี้ถึงบอกครับพี่ว่าควรจะส่งซิกแนลไปให้คุณประยุทธ์ดีที่สุดครับคือที่ผมอดเป็นห่วงไม่ได้เนี่ยคือไม่อยากให้ท่านประยุทธ์เป็นนายกเราคิดเลยว่ามันเป็นนายกคราวนี้เป็นนายกด้วยความที่ประชาชนส่วนมากเนี่ยอยากให้ท่านเป็นนะครับงั้นเหมือนกับคำหนึ่งที่ผมเคยใช้กับธนาธรนะครับหวังว่าท่านจะไม่เหลิงและท่านจะไม่กลางครับแล้วท่านจะไม่นึกเขามีภาษาอังกฤษนะครับพี่ครับ Don't believe in your own headline ใช่ไหมครับ Don't believe in your own headline อย่าเชื่อนายพาดหัวของคุณเองเหรอที่คุณพาดหัวตัวเองแล้วคุณเชื่อตัวสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นจนกระทั่งคุณเหลิงใช่ไหมใช่นะครับนั้นคุณประยุทธ์เนี่ยเขามีโอกาสนะครับที่จะเข้าใจว่าตอนนี้เขาได้มาเป็นคนที่จะได้ดูแลประเทศไทยก็กรุณาอย่าไปเชื่อนะครับในสิ่งที่คนที่อยู่รอบข้างที่มีหน้าที่อย่างเดียวคือพูดให้เขาได้ความรู้สึกที่ดีหรือดูดีเนี่ยระวังให้ดีหน่อยเพราะนี่คือการตายของผู้นำที่เร็วที่สุดคือเชื่อในเอ็ดหลักเองครับครับปรากฏการณ์เมื่อวานในสภานี่ที่หน้าบันทึกเอาไว้ก็คือสว.ไม่มีใครเบี้ยวเลยแม้แต่คนเดียว249คนเลยยกเว้นท่านประธานสว.ไปนั่งอยู่บนบัลลังก์จึงของดออกเสียงแปลว่าทุกคนเลยนะสว.ที่คสช.ตั้งมานั้นช่างอยู่ในโอวาทดีเหลือเกินไม่มีแม้กระทั่งงดออกเสียงคุณคิดดูสิว่าขนาดมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มาของสว.ขนาดนี้ถูกปรามาสถูกดูถูกเหยียดหยามแต่ดูเหมือนว่าท่านทั้งหลายก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันเชื่อในสิ่งนี้ดังนั้นฉันก็จะยกมือให้กับคนที่ตั้งฉันมาฉะนั้น249ทั้งหมด 100% ของคนที่รับการตั้งมาและผมก็เชื่อนะถ้าประธานที่สว.ที่ไปนั่งเป็นรองประธานรัฐสภาเนี่ยถ้าได้ถ้ามีสิทธิ์ยกมือก็คงยกให้ด้วยแหละเพราะว่าท่านเป็นอดีตประธานสนช.ด้วยก็ 100% คุณคิดดูคุณทอมคิดดูสิว่าจะมีอะไรที่มันทำให้พลเอกประยุทธ์สบายใจได้ขนาดที่ว่าไอยังสั่งได้เว้ยก็ถึงบอกครับว่าคุณประยุทธ์ต้องระมัดระวังเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านสั่งได้เพราะ250คนเนี้ยมาจากการที่ท่านได้คัดมาเลยใช่ไหมครับครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยเวลาท่านต้องเหยียบเข้าสภาเนี่ยแล้ว250คนเนี่ยช่วยชีวิตท่านไม่ได้แล้วครับคุณสุทธิชัยครับเพราะ250สว.เนี่ยไม่มีสิทธิ์ลงมานั่งในสภาครับที่จะป้องกันคุณประยุทธ์อีกต่อไปแล้วครับตัวเลขตัวนึงตัวเลขตัวนึงทำให้พลเอกประยุทธ์เมื่อคืนนอนสบายแต่ตัวเลขอีกตัวนึงทำให้คุณประยุทธ์นอนไม่ค่อยสบายดังนั้นก็คงหลับหลับตื่นตื่นตัวเลขที่ไม่สบายคือสส.เนี่ยให้251เท่านั้นทอมเกินครึ่งมา1ที่นั่งเท่านั้นนะแสดงว่าต่อไปนี้การบริหารสภาของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เนี่ยจะต้องซุ่มเสียงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าข้ามมาเพียง1เสียงจาก251ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งหรือ2เสียงก็จะแพ้ถ้ามีการยกมือต้องลงมติในสภาผู้แทนราษฎรนะคุณทองผมถึงพยายามบอกครับว่าคนก็ถามผมว่าภูมิใจไทยเข้าไปประชาธิปัตย์เข้าไปตกลงต้องไปรับใช้คุณประยุทธ์หรือเปล่าใช่ไหมครับครับผมจะพยายามให้คนมองกลับตลอดว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณประยุทธ์ถ้าไม่รับใช้พรรคพวกนี้อย่างดีนะครับไม่ดูแลเอาอย่างดีนะเขาถอนเพียง2เสียงเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ล้มเลยนะครับพี่เอ๊ะทอมใช้คำว่ารับใช้เลยเหรอหมายความว่านายกต้องรับใช้พวกนี้เลยเหรอเอาใจหรือรับใช้นี่มันหนักนะรับใช้นี่มันต้องนะก็พี่ก็รู้จักนิสัยพวกนักการเมืองดีใช่ไหมครับเมื่อไหร่ไม่พอใจเมื่อไหร่เห็นว่าตัวไม่ได้ผลประโยชน์นะครับครับแล้วสิ่งที่เขาได้อยากเข้าไปทำเขาไม่ได้เนี่ยแล้วคนที่เป็นนายกไม่รับใช้ตามที่เขาต้องการเนี่ยอะไรเกิดขึ้นยุ่งเลยคือความหมายของรับใช้ของผมก็คืออะไรมันไม่มีแล้วที่ท่านประยุทธ์จะสั่งได้อย่างเดียวนั่นแหละมันต้องมองทั้งสองทางงั้นผมก็มีความหวังอย่างสูงเลยครับว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ช่วยกรุณาหน่อยละกันเมื่อคุณรู้ว่าไพ่คุณใหญ่วันนี้ใช่ไหมครับครับก็อย่า
สวก็แล้วกันที่แบบผมชอบคำที่คุณธวิชัยชูชัยมากเลยนะไปอยู่ในโอวาทของคุณบิ๊กตู่เลยอ่ะก็เพราะว่าไม่มีการเสียงแอะแม้แต่เสียงเดียวเลยเหรอเป็นไปได้เหรอ Animal Farm อ่ะ Animal Farm เนี่ยจะหมายว่าคุณผ่านจากมิสเตอร์โจนส์มาเนี่ยแล้วคุณให้หมูเนี่ยเป็นผู้สั่งการบงการคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่เนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะเท่าเทียมกันนะดูเหมือนนะจะเท่าเทียมกันนะเพราะว่าพวกเรารวมกันปฏิวัติขับไล่เจ้านายออกไปแล้วบัดนี้เราเท่าเทียมกันหมดแล้วที่ไหนได้ไปๆมาๆเจ้าหมูก็กำหนดชีวิตทุกคนบอกทุกคนต้องทำอย่างนี้1 2 3 4 7ข้อต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็กลับมาสู่เผด็จการเพราะว่าเป็นสัญชาตญาณมนุษย์และสัตว์ที่จะอยากเมื่อเป็นใหญ่แล้วก็จะบ้าอำนาจขอบคุณมากครับที่คุณสุทธิชัยหยุ่นได้เมนชั่นนี้ขึ้นมาผมมีความหวังอย่างเดียวอย่างที่บอกนะครับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะมองเห็นว่าการเป็นนายกคราวนี้ไม่ได้กลับมาด้วยความสง่างามเลยนะครับแต่เป็นการที่มีนโยบายทุกอย่างอย่างกับมีส.ส.ของพรรคเขาเลยใช่ไหมครับที่ออกมาบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้หรือการเลือกตั้งคราวนี้มันทำเพื่อให้ประยุทธ์กลับมาใช่ไหมครับครับอันนี้มาผมไม่ได้พูดนะอันนี้สสพรรคเขาพูดนะครับก็ให้คุณพี่เข้าใจหน่อยว่าวันนี้คนที่อยู่ในโอวาทหรือสัตว์บางตัวตอนนี้นะครับจะเป็นสัตว์ภูมิใจไทยสัตว์ประชาธิปัตย์สัตว์ชาติสัตว์ชาตินานี่ใช่ไหมครับครับเขาก็จะมีฤทธิ์ขึ้นมาแล้วนะอันดูแลสัตว์พวกนี้ไม่ดีเนี่ยคุณประยุทธ์ก็อยู่ไม่ยาวแต่ว่าคุณประยุทธ์ก็โทษใครไม่ได้นะเพราะคุณประยุทธ์เป็นคนตัดสินใจมาร่วมเกมนี้เองทั้งที่มีคนแนะนำมากมายว่าถ้าคุณประยุทธ์ประกาศว่าผมพอแล้วเหมือนกับป๋าเปรมเนี่ยก็จะเป็นวีรบุรุษเลยในภาวะที่คนต้องการเห็นการเสียสละแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็มั่นใจว่าท่านจะมารับใช้ประเทศชาติได้อย่างมีประโยชน์อีกดังนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าลงไปเตะฟุตบอลในสนามแล้วก็ต้องรู้นะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำคะแนนได้น้อยกว่าแต่ว่าแข้งขาเตะแรงรุนประเทศปะทะเลยนะปะทะแรงเลยนะประเภทวิ่งประกบตัวต่อตัวเลยนะครับลองวาดภาพเป็นฟุตบอลสิทอมนะก็บอกว่ามีตัวเล่นเด่นของฝ่ายคุณประยุทธ์บาดเจ็บไปสักคนหนึ่งใช่ไหมครับหรืองอนใช่ไหมครับครับหรือคิดว่าสัญญาที่ร่างจ้างเนี่ยไม่พอใช่ไหมครับแล้วตัดสินใจไม่ลงไปเตะสักสองคนเนี่ยรัฐบาลนี้ก็จบละใช่ใช่ที่ผมแปลกใจอีกอันหนึ่งก็คือขณะที่ภูมิใจไทยมีคนที่ลุกขึ้นมาบอกของดออกเสียงเพื่อแสดงความเป็นตัวของตัวเองแต่ประชาธิปัตย์นี่ไม่มีเลยแม้แต่เสียงเดียวนะที่งดออกเสียงอันนี้น่าแปลกเพราะว่าเราคาดว่าประชาธิปัตย์น่าจะมีนักการเมืองที่มีความรู้สึกว่ายังไงต้องแสดงจุดยืนบ้างแต่ภูมิใจไทยซึ่งเราเชื่อว่าคุณอนุทินคงจะคุมอยู่ 100% เนี่ยขณะที่ประชาธิปัตย์เราคิดว่าต้องมีจิตวิญญาณบางคนที่จะลุกขึ้นมาแสดงไม่ถึงกับค้านมติพรรคแต่ว่าการที่ลุกขึ้นมาบอกงดออกเสียงเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดก็ได้แสดงตัวตนทำไมประชาธิปัตย์ไม่มีคนกล้าแต่ทำไมภูมิใจไทยมีครับคุณทองอันนี้ผมตอบให้ชัดเจนเลยครับในฐานะที่ผมก็รู้จักกับคุณอนุทินดีนะครับครับเราบอกว่าเป็นเพื่อนเขาแล้วผมก็รู้ว่าเขาได้บอกอะไรไปกับพรรคเขามั่งนะครับครับคุณอนุทินเป็นผู้นำที่ชัดเจนครับเขาบอกลูกพรรคเขาเลยว่าผมยินดีในหัวหน้าพรรคให้คุณตัดสินใจของคุณเองได้ผมรู้อันนี้เลยครับเหรอถูกต้องครับพี่เพราะว่าคุณอนุทินเขาบอกว่าวิธีคุมส.ส.ที่ดีที่สุดเนี่ยคือให้ส.ส.แต่ละคนเนี่ยมีการคิดของตัวเองคุณอนุทินได้อธิบายนโยบายของพรรคไปแล้วแต่เขาไม่เคยสั่งใครเลยว่าคุณต้องเลือกไปทางทิศนั้นก็เลยออกมาชัดเจนว่ามีคนหนึ่งเลยไม่ไปด้วยแต่คุณอนุทินก็ไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้มีอะไรเลยก็บอกว่าก็นี่คือเป็นสิ่งที่พรรคได้บอกนโยบายไปแล้วคนนี้มีสิทธิบอกเขาสะอึกเล็กน้อยสะอึกรู้จักไหมสะอึกอ่ะเข้าใจพี่แต่ก็ยังบอกกันพี่มันเป็นการที่เขารับได้เพราะเป็นสิ่งที่เขาพูดออกไปแล้วใช่ไหมครับใช่แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยผมเข้าใจว่าทำไมไม่มีเลยอ่ะ
ทำไมไม่มีแม้แต่คนเดียวอ่ะเออแปลกไหมอ่ะจริงแล้วนะพี่มันควรจะมีทั้งพรรคเลยอ่ะ ถึงบอกไงพี่ว่าผมได้ยินผมมีคนนั่งดูใช่ไหมคุณกรจาติกาวนิชก็ลุกขึ้นมาเพราะเอ่ยชื่อพลเอกประยุทธ์ทุกคนก็เฮ้อคุณเทพไทยเสนพงศ์ซึ่งก็เคยออกมาบอกไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วก็เสนอทางออกที่3ก็เอ่ยชื่อพลเอกประยุทธ์ครับเนี่ยนะมันก็แน่นอนอ่ะเราก็ต้องรู้สึกว่าเราฟังเขาพูดมาตลอดก่อนหน้าเลือกตั้งเป็นอีกแนวหนึ่งแต่ว่าจำประโยคของคุณอภิสิทธิ์ได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ก่อนประชุมสภาคุณอภิสิทธิ์พูดประโยคนึงว่าถึงแม้จะมีคนในพรรคช่วยผมคิดว่าจะเพื่อรักษาหน้ารักษาเกียรติภูมิของคุณอภิสิทธิ์ก็ให้งดออกเสียงได้คนหนึ่งเพื่อที่จะให้คุณอภิสิทธิ์สบายใจได้แต่คุณอภิสิทธิ์บอกผมทำใจไม่ได้เพราะว่าถึงแม้จะมีมติพรรคแต่คำรับปากคำมั่นสัญญากับประชาชนนั้นย่อมอยู่เหนือมติของพรรคการเมืองฟังให้ดีนะประโยคนี้ผมคิดว่าแกคิดแล้วคิดอีกและพูดออกมาสะท้อนถึงจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์ที่ชัดเจนแปลว่าอะไรแปลว่าประชาชนคาดหวังจากคุณอย่างหนึ่งเพราะเวลาคุณไปหาเสียงคุณพูดอย่างหนึ่งแต่มติพรรคออกมาขัดกับสิ่งที่คุณไปหาเสียงไว้กับประชาชนนั้นคุณต้องตัดสินใจแล้วนะว่าคุณจะเอาอย่างไรกับตัวคุณเองคุณทอมเข้าใจสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมเข้าใจครับเมื่อวานเนี่ยผมเลยลง Facebook ของผมนะครับพี่ครับว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยให้น้ำหนักกับคุณอภิสิทธิ์เท่าไหร่เลยนะแล้วผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าจะชอบเขาหรือวิธีทำงานของเขานะครับแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็ชมเขาครับว่าอย่างน้อยเนี่ยแต่หลายคนพอผมชมเข้าไปนะก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาว่าอภิสิทธิ์แสดงละครอภิสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคนไทยเราอย่าคิดลึกเลยว่ะนะคุณอภิสิทธิ์เขากล้าพอที่จะยืนยันตามที่เขาพูดด้วยเหตุผลอะไรก็ได้เนี่ยก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาถูกต้องใช่ไหมครับครับแต่อย่างน้อยเขาเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ทำตามที่เขาพูดครับนั่นบอกก็ว่าอันเนี้ยคนไทยเราก็ควรใช้เกียรติคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเป็นรัฐมนตรีของเราครับแต่ที่ผมผิดหวังเนี่ยก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาไม่รู้กี่สมัยแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วพรรคที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นตัวแทนของระบอบประชาธิปไตยของประเทศชาติใช่ไหมครับครับสุดท้ายแล้วไม่มีส.ส.คนไหนเลยครับที่ด้วยกับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ได้แถลงออกมาหรือได้ตัดสินใจลาออกมาอันเนี้ยผิดหวังกับพรรคประชาธิปัตย์มากครับแต่พี่ก็อย่าลืมนะครับแล้วพี่ใช้ประชาธิปัตย์ตัดสินใจยังไงได้เมื่อคนที่นั่งเป็นประธานสภาให้การประยุทธ์เลยเนี่ยคือคุณชวนหลีกภัยอ่ะไม่เกี่ยวกันนี่เขาบอกไม่เกี่ยวกันเขาบอกไม่เกี่ยวกันเกี่ยวคุณชวนบอกว่าคุณชวนคนไทยเราไม่โง่พอแล้วพี่นะคุณชวนได้ตำแหน่งเนี้ยพอได้การสนับสนุนจากทหารเพื่อให้สายของเขาไปสั่งด้วยงั้นมันก็ชัดเจนไงพี่ว่าประชาธิปัตย์คำว่าประชาธิปัตย์ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันแล้วอ่ะจะเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ตามมันก็แล้วแต่ถ้าคุณฟังคุณชวนก็พยายามอธิบายว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าที่ยอมรับนั้นเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีของสภาผู้แทนราษฎรแต่แน่นอนก็มีส.ส.ของบางพรรคบอกว่าอ้าวก็คุณชวนเป็นได้เป็นประธานสภาแล้วนี่พรรคประชาธิปัตย์จะเบี้ยวได้อย่างไรอันนั้นก็เป็นความเข้าใจของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าครั้งนี้นั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องพร้อมจะรับความเสี่ยงในการเลือกตั้งคราวหน้าและภาพลักษณ์ของพรรคและก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่เคยเชื่อว่าประชาธิปัตย์มีจุดยืนเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนไปอยู่ที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะแสดงตนอย่างไรจากนี้โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปทำงานแล้วจะรับตำแหน่งอะไรเกี่ยวกับด้านไหนและจะมีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยงบทหารความโปร่งใสที่ประชาชนคาดหวังจากพรรคนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรด้วยเดี๋ยวบอกพี่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์เองภูมิใจไทยเองชาติพัฒนาเองชาติไทยเองเนี่ยช่วยกรุณามองหน่อยนะครับว่าคุณมีแต่การตัดสินใจได้นะตอนนี้คุณจะไปเป็นตัวแทนใน
สภาเนี่ยเพื่อกับคนไทยครับหรือคุณจะไปเป็นคนที่อยู่ในโอวาทของบิ๊กตู่ครับถ้าบิ๊กตู่ทำอะไรถูกเนี่ยผมแนะนำนะให้ทุกคนเห็นด้วยนะครับครับถ้านโยบายของบิ๊กตู่ออกมาแล้วก็กลายเป็นว่าให้ปากท้องประชาชน มีอยู่มีกินนะให้ท่องเที่ยวเราไม่ตกต่ำครับให้สาธารณสุขสำหรับทุกคนนะครับ30บาทเอาอะไรเนี่ยครับสุขภาพเราดีใช่ไหมครับมลพิษจากเมืองหายไปครับนะถ้าบิ๊กตู่เขาทำงานพวกนี้ได้จริงนะผมขอร้องคนไทยทุกคนนะให้เกียรติเขาแล้วก็สนับสนุนเขาถึงฝ่ายค้านเหมือนกันก็อย่าไปค้านในเรื่องอะไรที่เรามองว่ามันไปทางทิศทางที่ให้ประเทศไทยเจริญครับแต่เมื่อไรที่กลุ่มบิ๊กตู่อยากทำอะไรที่ชัดเจนอาทินะครับตั้งกฎหมายออกมาเพื่อระงับนะครับสิทธิของประชาชนเนี่ยประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยต้องแอนตี้นะครับครับถ้ารัฐบาลนี้ตั้งนโยบายออกมาที่ครับเอื้อยชัดเจนให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะเป็นหน้าที่ของประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยต้องดูแลแทนประชาชนถ้าอีกหน่อยเขาอยากมีอนาคตในการเล่นการเมืองนะครับนี่ขนาดวันเดียวหนึ่งวันหลังจากเลือกนายกก็มีข่าวที่เราคาดไว้อยู่แล้วนะครับทอมว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยทำท่าจะล้มดิวครับจะยึดกระทรวงหลักกลับมาจากประชาธิปัตย์คือกระทรวงเกษตรพาณิชย์และคมนาคมคมนาคมนี่ภูมิใจไทยเขาเข้าใจว่าเขาได้ไปแล้วนะแต่ว่าข่าว the day after นะวันนี้หลังจาก the day after นี่คือหลังจากระเบิดปรมาณูเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ the day after เนี่ย the day after นี่ก็มีระเบิดลงเลยก็คือว่าข่าวก็คงจะเป็นกวนนายพรรคพลังประชารัฐคือกวนสามมิตรนะที่คุณมีคุณสุริยะจริงรุ่งเรืองกิจมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนี่นะครับซึ่งเขายืนยันว่าเขาต้องได้กระทรวงเกษตรนะแต่ว่าต่อรองกันวินาทีสุดท้ายก่อนยกมือเลือกนายกเนี่ยเขาก็ทำท่าจะยอมให้ประชาธิปัตย์ได้เกษตรได้พาณิชย์แต่ปรากฏว่าข่าวเช้าวันนี้เกมเปลี่ยนอีกแล้วครับเพราะอะไรคุณทอมรู้ไหมเพราะว่าเขาต้องการจะให้เลือกนายกเสร็จก่อนพอเลือกนายกปังเนี่ยเขาก็มีดาบอาญาสิทธิ์อำนาจต่อรองเนี่ยพลิกกลับไปด้านของพลังประชารัฐข่าวนี้ถ้าจริงนี่ก็แปลว่าอะไรเกมของการต่อสู้เพื่ออำนาจเพื่อผลประโยชน์กลับเข้ามาสู่วงการการเมืองอีกแล้วครับคุณทอมไม่แปลกใจนี่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านก็เป็นคนที่อยากทำเรื่องอะไรรากหญ้ามานานแล้วนะครับในส่วนตัวก็ได้เคยทำงานกับท่านนะครับงั้นผมก็เชื่อว่าท่านก็มีไอเดียว่าถ้าท่านไปเป็นกลุ่มคณะรัฐมนตรีที่กระทรวงเกษตรเนี่ยท่านก็จะทำในสิ่งที่ท่านต้องการทำให้ได้นะครับครับอย่างพี่ตาบเชียวครับท่านสมศักดิ์เนี่ยแกเป็นคนที่เลี้ยงวัวเนี่ยเยอะมากเลยนะใช่ใช่เราก็อยากอัปเกรดเนื้อวัวของประเทศไทยเนี่ยให้เหมือนกับเนื้อวัวของญี่ปุ่นเลยก็ท่านชอบเรื่องนี้อ่ะเออเข้าบอยอ่ะเข้าบอยอ่ะสุริยะก็แน่นอนใช่ไหมครับคือไทยซัมมิตก็คือแน่นอนทำไมจะอยากไม่ได้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมล่ะแต่ก็กลับมาพอยต์ไงว่าสุดท้ายแล้วก็คืออะไรก็เหมือนเดิมหมาแย่งกระดูกกันไม่นะไทยซัมมิตนี่มี2กลุ่มนะครับไทยซัมมิตนี่จึงรุ่งเรืองกิจนี่มีกลุ่มของคุณธนาธรกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มของคุณอาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจึงรุ่งเรืองกิจมี2สายนะครับเรื่องดีโอเวอร์ออลบริษัทเขาเนี่ยก็เกี่ยวกับทรานสปอร์เทชันอยู่ดีใช่ใช่แต่ต้องบอกครับพี่ว่าคุณประยุทธ์ต้องระวังผมต้องบอกอ่ะให้แฟร์นะพี่ผมขอพูดสาบานตรงนี้เลยนะผมเห็นใจท่านประยุทธ์นะครับอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดแบบว่าอาจจะนอนด้วยความดีใจว่าฉันได้เป็นนายกใหม่ใช่ไหมครับครับแต่ต้องตื่นมาด้วยความที่เรียลไลซ์ว่าชิบหายฉันได้เป็นนายกคนใหม่คือเมื่อคืนนอนพลิกซ้ายพลิกซ้ายฝันดีพลิกขวาฝันร้ายอ่ะเออจะยับอ่ะคือได้250ตื่นมาต้องมาทะเลาะ กับใช่คือพลิกซ้ายได้200สวทั้งหมดเป็นพวกเรา250 249พลิกขวาสส251เฮ้ยมากกว่า1แต่มันฝันร้ายนะ251เนี่ยแปลว่ามันพลิกไม่ได้เลยนะเออได้
ใช่ไหมแล้วลองดูสิถ้าประชาธิปัตย์เขาได้ความสัญญาแล้วว่าเขาจะได้กระทรวงเกษตรเงี้ยใช่ไหมครับใช่เราเกิดไปให้เขาขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะยิ้มไปสักแป๊บนึงแต่ข้างหน้ายิ้มข้างหลังมีมีดอยู่นะแน่นอนแน่นอนมีมีดไม่ใช่ด้ามเดียวด้วยมีทั้งมีดมีทั้งกระสุนปืนอาวุธครบถ้วนมีทั้งประเภทเสียบประเภทจิ้มประเภทตึ้งยิงประเภทสับมีทุกอย่างอาวุธทุกอย่างครบถ้วนคนประยุทธ์เนี่ยอย่างที่คนใช้พูดเนี่ยถูกต้องเลยอาจจะหลับด้วยความสบายแต่ตื่นมาเนี่ยคงปวดหัวแล้วล่ะวันนี้ไอ้พี่ผมถามอย่างนะครับเพื่อให้ความรู้ของประชาชนนะครับครับมาตรา44ที่คุณประยุทธ์เคยถืออยู่เนี่ยครับพอมาเป็นนายกแล้วเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมครับใช่ไม่มีมาตรา44ไม่มีคสช.และรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนที่คุณประยุทธ์จะสั่งได้ซ้ายหันขวาหันได้เผลอๆคุณประยุทธ์ต้องฟังรัฐมนตรีพวกนี้ด้วยเพราะพวกนี้เป็นคนช่วยทำให้คุณประยุทธ์กลับมาเป็นนายกได้อีกสมัยหนึ่งผมต้องบอกครับพี่ตอนนี้ถ้าประชาชนเล็งจริงอะนะเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้านะครับไม่ต้องไปเล็งคุณประยุทธ์หรอกไปเล็งคุณจุรินทร์ไปเล็งคุณทุทินครับไปเล็งคุณสุวัฒน์ไปเล็งคนพวกนี้ให้รู้ไว้เลยว่าเราไม่หมายหรอกที่คุณเข้าไปอยู่คุณประยุทธ์นะครับแต่ช่วยกรุณาไปป้องกันผลประโยชน์ของพวกเราแล้วทำให้พี่น้องชาวไทยอยู่ดีกินดีถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องไปให้คุณประยุทธ์เป็นนายกก็ไปครับแต่นะครับเมื่อไหร่ที่มันไม่เวิร์กเนี่ยก็อย่าลืมมันมีสนามเกมนี้มันไม่จบวันนี้หรอกพี่มันยังไปอีกยาวอ่ะเชื่อไปยาวไปยาวครับและนี่ก็คือแล้วพี่มองยังไงครับที่มีสส.คนหนึ่งใช่ไหมหรือสว.ใช่ไหมครับที่ยกยืนขึ้นมาพูดถ้าบอกว่าถ้าประยุทธ์ไม่เวิร์กเนี่ยอาจจะต้องมีการปฏิวัติกันอีกทีพี่มองว่าไงครับผมคิดว่าแกไม่ควรจะอยู่ในสภาเพราะว่าในสภาต้องเป็นคนที่เชื่อในระบบรัฐสภาไม่ใช่เป็นคนที่บอกว่าทางออกของรัฐสภานั้นคือการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าแกก็คงพูดขู่ไปอย่างนั้นแหละเป็นคนที่ไม่น่าจะอยู่ในแวดวงนี้ก็คงจะได้เวลาพอสมควรนะครับต้องขอบคุณคุณทอมมากวิเคราะห์การเมืองกันจากนี้ไปการเมืองก็คงคึกคักครับก็ต้องเกาะติดกันนะครับว่าการพูดจาเจรจาต่อรองตำแหน่งแห่งหนใครจะได้กระทรวงอะไรก็คงจะเป็นเรื่องร้อนๆจากนี้ไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เกาะติดสุทธิชัยไลฟ์และสุทธิชัยพอดคาสต์ตลอดเวลาจากนี้ไปเราจะได้เห็นภาพชัดเจนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ